จาก prepositions นะคะ preposition หรือคำบุพบทค่ะคำบุพบทเนี่ยเราใช้กับสิ่งสองสิ่งนะคะที่เราจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งนะคะเรามาดูกันนะคะบางทีสิ่งสองสิ่งอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้หรือจะเป็นคนนะคะหรือสถานที่นะคะเรามาดูว่าเป็นยังไงในประโยคแรกนะคะ the chef sits in the kitchen the chefsits in the kitchen สิ่งแรกก็คือคำว่า the chef the chef นะคะ the chef เป็นสิ่งที่เขากล่าวถึงในประโยคนี้อีกอันหนึ่งก็คือคำว่า the kitchen the kitchen ทำไมสองคำนี้เราถึงต้องใช้คำบุพบทเพื่อมาทำหน้าที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งนะคะว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงข้อนี้ก็คือเขาถามว่าเขาบอกว่าเชฟเนี่ยอยู่ในห้องครัวเชฟเนี่ยอยู่ในห้องครัวเราสามารถจะใช้ประโยคนี้ตอบคำถามของประโยคที่เราจะพูดกันนะคะว่า where is the chef where is the chef นะคะพอเราถามตรงนี้เราตอบได้เลยค่ะว่า the chef is in the kitchen นะคะwhere นะคะตอบคำถาม where ได้นะคะในประโยคตรงนี้นั่นเป็นที่มาของอะไรคะการใช้บุพบทนะคะหน้าที่ของบุพบทที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษประโยคที่สองนะคะ my dog runs to me when I arrive home my dog runs to me when I arrive home เราจะเห็นบุพบทอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า to นะคะตัว to นะคะเราจะบอกให้เราเห็นถึงว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็น my dog my dog ทำอะไรกับเราความสัมพันธ์ก็คือ my dog เนี่ยวิ่งมาหาฉันนะคะก็คือนักศึกษาก็จะรูปประโยคนี้ง่ายๆนะคะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของประเภทของคำบุพบทนะคะประเภทของคำบุพบทเนี่ยมีอยู่3แบบนะคะแบบแรกที่เราใช้กันก็คือ prepositions of time นะคะก็คือบุพบทที่เราใช้แล้วเราเห็นบ่อยๆในเวลาที่เราจะพูดถึงเวลานะคะพูดถึงเวลาอย่างเช่นคำว่า in on at for before after since until นะคะเหมือนกับว่าถ้าเราจะมาบวกกับส่วนที่จะเป็นการบอกเรื่องเวลานะคะอย่างเช่นคำว่า at midnight at lunch นะคะใช้กับเดือนก็ได้นะคะใช้ in นะคะ in July แล้วก็ใช้กับปีคศก็ได้นะคะ in 2020นะคะใช้กับวันก็ต้องใช้preposition on นะคะแล้วเวลาเราจะบอกวันที่ของเดือนนะคะเราสามารถใช้ on นำหน้าวันที่ได้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ I graduate from RMUTP in February 2020นะคะเนี่ยบอกเวลาว่าเนี่ยฉันจะแพลนจะจบในเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2020นะคะPreposition อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ prepositions of location นะคะเวลาเราจะบอกถึงตำแหน่งที่เป็นตัวที่เป็นสถานที่นะคะว่าที่นั่นน่ะอยู่ preposition เนี่ยระบุสถานที่นะคะสถานที่เราก็มีคำว่า at in on toUnder, near, behind, in front of อันนี้นักศึกษาอาจจะเห็นบาง preposition บางตัวที่เราสามารถที่จะใช้ใน preposition of time ที่เป็นเรื่องของเวลาด้วยนะคะแต่อย่าสับสนนะคะตรงนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคแล้วเราต้องพิจารณาจากคอนเท็กซ์ของประโยคนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะI have to give my friend a ride to the airport. I have to give my friend a ride to the airport. อันนี้ก็คือฉันเนี่ยจะต้องไปส่งเพื่อนนะที่สนามบินเราใช้ preposition to ค่ะ
to เนี่ยมันจะบอกถึงว่าเราจะนำใครไปส่งที่ไหนนะคะก็คือจะส่งเพื่อนนะที่ครูบอกว่า position มาเป็นคำที่มันจะสามารถที่จะเป็นตัวที่เชื่อมนะคะระหว่าง2สิ่ง2สิ่งนะคะก็คือไปส่งเพื่อนส่งที่ไหนส่งไปอะไรคะส่งไปที่สนามบินอีกประโยคนึงก็คือ she has $10 in her pocket she has $10 in her pocket ก็ position ในตัวนี้นะคะก็เราใช้ in นะคะเราใช้ in นะเราก็จะบอกว่าเธอมีสตังค์เท่าไหร่คะ $10นะคะในกระเป๋าของเธอก็บอกถึงว่าสถานที่ที่เธอเก็บสตังค์ไว้นะคะก็มี in the pocket in her pocket นะคะแบบสุดท้ายนะคะ preposition แบบสุดท้ายขอโทษนะคะกูขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบที่3นะคะพิมพ์ผิด prepositions of direction preposition of direction นะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะบอกทิศทางนะคะทิศทางเราก็ต้องใช้ preposition ในการบอกทิศทางนะคะไปทางเหนือทางใต้นะคะก็จะมี preposition ที่ซ้ำๆอยู่ใน preposition of time แล้วก็ location นะคะอย่างเช่นคำว่า to นะคะ from into onto นะคะคำว่า into onto preposition เนี้ยมันจะเป็น preposition ที่บอก movement ของเรานะคะgo into the room อย่างเงี้ยค่ะนะคะเราจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวนะคะเข้าไปในห้องนะคะมี down มี out of มี over มี off through toward and around นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ preposition of direction นะคะบุพบทที่ใช้กับทิศทางนะคะตัวอย่างประโยคก็คือประโยคที่หนึ่งก็คือ my friend is over thereMy friend is over there ก็คือเรารู้แล้วว่า preposition ตรงนี้ก็คือคำว่า over นะคะเป็นการบอกทิศทางว่าเพื่อนของฉันนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงนะคะอีกประโยคนึงคือ the strange guy is walking toward me the strange guy is walking toward me ก็คือคนแปลกหน้านะคะคนแปลกหน้าคนนั้นเนี่ยกำลังเดินมาหาอะไรคะหาฉันเดินตรงมาที่ฉันเลยนะคะสำหรับคำว่า toward นะคะเป็น preposition ที่เราบอกว่าทิศทางที่เขาจะเดินมาเนี่ยเขาเดินมามุ่งมาที่ตัวฉันเองนะคะก็คิดว่านักศึกษาคงได้ความรู้ในเรื่องของการใช้รูปบทนะคะในแต่ละบริบทนะคะขอบคุณมากค่ะนักศึกษาสวัสดีค่ะ